บอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหญ่ที่สุดที่เรานำมานะครับChannel DMX ก็คือ1024นะครับสามารถคอนโทรลฟิกเจอร์ได้120ตัวครับเพย์แบ็คโปรแกรมได้300พรีเซตโฟกัสได้20ครับกรุ๊ปได้20ซีนเป็นสแนปช็อตได้40ครับแล้วก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปหรือเรียกกันว่าเชสเจเนเรเตอร์ด้วยนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะแพทนะครับก็คือเริ่มจากเซตอัพก่อนเลยครับเซตอัพจะมีไลบรารีนะครับถ้าเรามีไลบรารีอยู่ด้านนอกเราสามารถดึงไลบรารีมาได้เลยครับกดไปที่ Import ครับแล้วก็เลือกไลบรารีที่เราจะเอาลงมานะครับเลือกลงไปก็จะเข้ามาแล้วก็จะแพทนะครับทีนี้ฟิกเจอร์แพทฟิกเจอร์บอร์ดตัวนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากบอร์ดรุ่นอื่นอย่างนึงคือสามารถจะสร้างไลบรารีได้สร้างไลบรารีขึ้นมาเองได้เลยหรือสามารถเอาไลบรารีที่เรามีอยู่อาจจะชาแนลสลับกันหรืออะไรเราก็สามารถเลือกมาได้ครับจะสาธิตให้ดูครับก็คือไลบรารีครับเลือกครับที่เรามีอยู่ครับแล้ว modify ครับสามารถตั้งแทนทิวได้ตรงนี้ channel รวมตรงนี้สามารถจะเลือกตั้งได้ครับchannel 1คุณจะเอาอะไร2ทิว3แทนไฟล์สปีดฟอร์ชัตเตอร์ดิมเมอร์เลือกเอาตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมก็คือเซตอัพแล้วก็แบ็คครับเคลียร์การกลับหลังจากที่เราได้ทำการแพทไปแล้วนะครับเราก็จะมาดูผลลัพธ์ว่าแพทแล้วเป็นเช่นไรครับขั้นตอนแรกคือกดให้เลือกฟิกเจอร์นะครับฟิกเจอร์จะมี1 2 3 4 5 6นะครับ6หน้า20ตัวก็คือ120นะครับ6 2 12นะครับเลือกฟิกเจอร์ครับในนี้ผมเซตไว้1ตัวกดโลเคทครับบีมติดแล้วครับตรงนี้จะสามารถจะแบ่งเป็นกรุ๊ปได้เราจะเซฟเป็นกรุ๊ปหรือเซฟเป็นพรีเซตได้นะครับเซฟเป็นซีนก็ได้เลยฟังก์ชันเปลี่ยนง่ายๆครับตรงนี้เลยครับสมมุตินี่คือ1ซีนที่เราต้องการเรคคอร์ดครับซีน A 1ครับออกครับแบ็คครับเคลียร์ครับมาดูครับมาครับก็แบบเรียบร้อยของซีนนะครับต่อไปเราทำเป็นเทสเซอร์เทสเซอร์ก็คือเราเลือกนะครับแกรมครับเราเลือกที่นี่ครับมีเพจอยู่ครับ1 2 3เราเลือกเอาลงได้อันนี้เราลง8ครับลงปุ่มที่8ทางเพจ1กด edit step ครับเลือกตัวครับ new step ครับปึ๊บไปด้านนี้และด้านนี้นะครับเอาให้ดูให้เห็นกันง่ายๆครับเสร็จที่2ครับนิวเสร็จครับทางที่สามารถใส่ลงไปได้เลยครับตรงนี้ครับทาง2คอร์ส100ก็ว่าครับใส่ครับคอร์ส80คอร์ส100เสร็จ1ครับคอร์ส100เงินโหด
วิ่ง2วินาทีเรียบร้อยครับกดโปรแกรมครับ18ครับผมเรียกมารอได้เลยครับโดยการกดเรียก1ครั้งตอนนี้ตัวเรายังไม่ทำงานครับจนกว่าเราจะดันสไลด์ขึ้นครับพร้อมกับดิมเมอร์ตรงนี้เร็วไปเราสามารถจะปรับสปีดตรงนี้ได้กดต้นที่นี่ครับให้มันสมูทกันนะครับเพราะเมื่อกี้ใส่ไทม์2อันนี้เป็น2หรือ4นะครับ4ก็ไม่เป็นไรใส่เพิ่มคอร์สตรงนี้อีกก็ได้ครับยังไม่คอร์สเลยก็ได้ครับตรงนี้เราก็สามารถจะใส่สีได้ในการเลือกตัวครับกดฟิกเจอร์ครับใส่คัลเลอร์ครับเป็นเมนูครับสามารถเลือกได้เพิ่มเติมได้ตามที่เราต้องการประมาณนี้ครับต่อไปเป็นเชสนะครับเวลาที่เราเลือกตัวขึ้นมาเลยครับฟิกเจอร์หนึ่งโอเคครับโอเคแล้วเราก็ตั้งตำแหน่งได้ครับหรือจะไม่ตั้งเลยก็ได้ครับลักษณะนี้ครับกดที่เชฟตรงนี้ครับ play กด edit ครับกดอะไรครับกด on ครับ on off on off แล้ว lower ครับใส่เครื่องแล้วครับ speed อยู่นี่ครับ size อยู่นี่ครับ spiral อยู่นี่ครับจากกว้างก็เพิ่ม size ครับทั้งที่เราโปรแกรมไม่ได้โปรแกรมเลยเราเปิดตัวตรงขึ้นมาอย่างเดียวก็คือเป็น1ซีนก็สามารถใช้ได้แล้วแล้วก็สามารถใส่คัลเลอร์ใส่พริซึมใส่โรเตทพริซึมใส่โกโบลงไปแล้วก็เซฟครับเป็นเรคคอร์ดเป็นพรีเซต5เพลย์แบ็ค5ครับเรียบร้อยครับมาดูครับเรียกตัวมารอไลท์ขึ้นปึ๊ดเรียบร้อยครับสำหรับเชฟโปรแกรมสำเร็จเชฟเจเนเรเตอร์คล้ายๆกับพวกเอเวอร์ไลท์พวกอันนี้มีโปรแกรมสำเร็จเป็นข้อดีของบอร์ดรุ่นนี้อย่างกับเรื่องของการสามารถจะปรับเปลี่ยนไลบรารีเปลี่ยนชแนลไลบรารีได้ในตัวมันเองหรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ก็สะดวกสำหรับมือใหม่ที่เราไปลองใช้ดูนะครับโอเคนะครับ